ความรู้จักกับความรู้ที่จะดับทุกข์ใช้สำนวนง่ายความรู้ที่จะดับทุกข์คือความรู้ที่พอดีความรู้ที่มันพอดีมันไม่มากมันไม่น้อยจะว่ามากก็มากจะว่าน้อยก็น้อยถ้าจะพูดให้ถูกก็เรียกว่าความรู้ที่พอดี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 ที่จะดับทุกข์ออกจากจิตใจนั่นนะเดี๋ยวนี้จะว่าคนเราโง่มันก็ไม่ใช่โง่ความรู้ของคนสมัยนี้ก็รู้กันมากรู้จนไปถึงดวงจันทร์ถึงดาวอังคารถึงอวกาศคอมพิวเตอร์อะไรต่ออะไรโอ้เขาคำนวณมหาสมุทรลึกกี่ฟาทอมโลกไกลห่างจากดวงอาทิตย์จากดวงดาวเท่าไหร่เขาสามารถรู้ได้นี่จะว่าโง่ก็ไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งนะเก่งเราไม่ดูถูกว่าเขาโง่คนทุกคนนี่เก่งนี่เพราะความรู้เขามีมากแต่ความรู้เหล่านั้นพระพุทธเจ้าให้มารู้เลยไปเขาเลยไปเสียแล่นเลยไปเสียเดี๋ยวนี้เขารู้กันมากจริงๆยุคที่เขาใช้สำนวนใหม่ที่ว่าเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีนี่ก็เป็นผลิตผลของความรู้ผลิตผลของวิทยาศาสตร์คือความรู้ทางการค้นคว้าทางวัตถุแต่ความรู้ที่เรากำลังจะพูดถึงกันในขณะนี้มันก็เป็นความรู้อีกเหมือนกันแต่เป็นความรู้ทางศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาเป็นเทคโนโลยีทางจิตเป็นธรรมโลยีธรรมโลยีเราจะใช้ศัพท์ทางที่บังก็ได้เทคโนโลยีเป็นผลิตผลของวิทยาศาสตร์ส่วนธรรมะความรู้ที่จะดับทุกข์ธรรมโลยีเป็นผลิตผลทางศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาที่เรากำลังจะพูดถึงกันเพราะเหตุนั้นเราจะต้องมาทำความเข้าใจเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีอย่างน้อยไปไกลถึงสองสายไบโอเทคโนโลยีเทคโนโลยีเพื่อชีวิตไมโครอิเล็กทริกเทคโนโลยีชนิดที่เป็นเครื่องมือทำลายคนอื่นก็ได้ขยายส่วนที่เล็กเป็นใหญ่ๆอย่างพวกคอมพิวเตอร์อย่างพวกอะไรต่างๆคำนวณเป็นเครื่องมือและส่วนไบโอเทคโนโลยีก็เทคโนโลยีเพื่อยังชีวิตให้มีอยู่ได้แก้ไขปัญหาความประโยชน์ของปากท้องแต่ก็ยังมีไปทางวัตถุอย่างที่ Genetics Biotechnology Genetics Engineering วิศวกรรมพันธุกรรมศาสตร์ถึงแต่ขนาดว่าค้นคว้าจะหาเชื้อพันธุ์พืชสร้างแบคทีเรียพันธุ์ใหม่ก็จะปลูกพืชบนดวงจันทร์บนดวงดาวจะมาว่าอะไรแค่อีสานเขียวท่านจะมาเปรียบเทียบที่เขาจะปลูกพืชบนดวงดาวบนดวงจันทร์อีสานเขียวเราก็อยู่แค่ปลายจมูกอยู่แค่เอื้อมเขายังอยู่นู่นอีแบคเขียวอ่ำนั่นก็คือความรู้ของวิทยาศาสตร์ความรู้ชนิดนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ารู้เลยไปไม่ใช่รู้พอดีเดี๋ยวนี้เราจะพูดถึงความรู้ที่พอดีความรู้ที่พอดีไม่มากไม่น้อยท่านทั้งหลายอย่าไปเกณฑ์ให้พระพุทธเจ้าของเราเป็นหมดทุกอย่างสัพพัญญูรู้หมดสัพพทัสสะหูยเห็นหมดคำว่ารู้หมดเห็นหมดนั่นยังไม่ได้หมายถึงความรู้แบบโลกทั่วไปอันนี้จะไปเกณฑ์จะไปบังคับให้พระพุทธเจ้าพูดภาษาจีนได้ภาษาอังกฤษได้แต
ท่านคงจะรู้ถ้าจะว่ารู้แต่พูดท่านคงจะพูดไม่ได้จะไปเกณฑ์ให้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์สารจะติดข้าวได้เป่าแขนต้นมันจะเกินไปละสิ่งนี้เป็นความรู้เป็นความรู้แต่เป็นความรู้ที่เลยตายความรู้มากไปไม่ใช่ความรู้ดับทุกข์เพราะเหตุนั้นเราจะพูดความรู้ชนิดที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าความรู้ที่ดับทุกข์ได้มันเป็นระดับที่เราเคยได้ยินสวดในธรรมจักรปวัตตนสูตรพระพุทธเจ้าท่านสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ครั้งแรกจนแผ่นดินไหวนั่นนะท่านก็เล่าเรื่องการปฏิบัติตนการตามใจตนเองทางตามมาร่มตามใจหนักไปตามทางแห่งความรักความใคร่ตามใจสุดเวียงเขาก็เพื่อความสุขแต่เสร็จแล้วมันก่อไม่พ้นไปจากความทุกข์มันก็เป็นเพียงการกลบทุกข์แต่มันก็การทรมานตนเองก็ไม่ไหวอีกทุกข์เปล่าๆยิ่งเพิ่มทุกข์โอเวอร์ทุกข์เข้าไปทั้งกายทั้งจิตการตามใจก็เป็นการกลบเกลื่อนทุกข์เน่าในเปียกแฉะถึงจะใช้คำว่าฮีโนเป็นของต่ำสามหรือที่มันต่ำสามขนาดไหนก็ไม่ใช่เรื่องอะไรก็เรื่องตามมาลมแต่เราทุกวันก็จะต้องตายอยู่กับการมาลมเนี่ยพระสมองเจ้านักบวชนักพรตที่ทำเป็นเล่นไปนะพลังสุริยาพลังจันทิมาพลังเวลาสมุทยัสสะพระอาทิตย์พระจันทร์ฝั่งมหาสมุทรมีกำลังแต่อีกทีพลังกำลังของผู้หญิงมากยิ่งกว่ากำลังเหล่านั้นยิ่งกว่ากำลังพระอาทิตย์พระจันทร์พระอาทิตย์พระจันทร์ไม่ที่มีกำลังมากก็ยังไม่สามารถแผ่เผาจิตใจของนักบวชนักพรตให้สละเพศจะเป็นคารวาสได้แต่กำลังของสตรีกำลังของเสน่ห์อัศสาทะยั่วยวนทางกามารมณ์รุนแรงนักบวชฤาษีมุนีดาบทชีภัยทั้งหลายล้มละลายกันไปมากต่อมากสมัยนี้บาทสแตนเลสร่วงไปเป็นหังไข่เพื่อใส่ใจเราไปเป็นรังไข่มากต่อมากก็เข้าพลังอันนี้แหละอย่าทำไปเรื่องไปแต่ถึงขนาดนั้นแหละพระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่าฮีโนเป็นของต่ำทรามคาโมเป็นของชาวบ้านปุถุชนโตเป็นของชนชั้นกิเลสนะอนัตถสัญญิโตไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์อนาริโยไม่ใช่ทางของพระอริยเจ้าไม่ใช่หนทางอันประเสริฐของจิตที่จะผ่านไปสายนั้นพวกง่ายๆแต่การทรมานอย่างที่พวกเราอยู่กันเปลี่ยนกันอดข้าวคนมันเป็น10วันนี่อย่าไปเข้าใจว่าเราอดเพื่อจะไปเป็นพระอรหันต์พระอริยเจ้าอะไรนะจะขาดทุนได้ยับจะต้องเข้าใจวันที่เป็นการฝึกทดลองความรู้ทางกายทางจิตถ้าสามารถควบคุมจิตได้ก็จะมาว่าเล่นเลยแค่10วันเป็นเดือนๆมันก็ไม่ตายมันจะตายที่ไหนแต่นั่นก็ไม่ใช่หนทางเพื่อดับทุกข์ดอกเป็นการทดลองฝึกกันเล่นมันอยากจะอดอาหารมากนักมันมีอาหารน้อยคนมันมากมันก็ต้องทำกันอย่างนี้ลองดูลดจำนวนผู้บริโภคแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันว่าไม่ตายอาหารไม่น้อยไม่ตายเมื่อเราไม่มีเรายังเคยอดข้าวอดอาหารได้ต่อมาเราอาจจะกินข้าวเปล่าๆได้ลักษณะเช่นนี้มาเป็นการทดลองเป็นขั้นตอนไปแต่อย่าเข้าใจว่าอดนี้เพื่อข่มคนอื่นดีกว่าคนอื่นแล้วก็เพื่อจะบรรลุธรรมนะนี่จะขาดทุนอย่างย่อยยับเลยกิเลสขึ้นมาอีกตัวใหม่ทั้งสองอันทั้งตามใจความสุขความสบายทั้งฝืน
ชนคนจนสุดเวียงสุดกลั้นทุกโคนมาซึ่งทุกอนาริยมุเดทางของพระอริยเจ้านะทัศนิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอาที่นี่เป็นอันว่าผ่านสิ่งเหล่านี้ไปแล้วพุทธเจ้าท่านก็แสดงอริยมรรคมีองค์8ทางสายกลางเริ่มด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องอันนี้เป็นกุญแจนะความเข้าใจนี่เป็นหัวหน้าของมรรค17องค์เหมือนเครื่องโบกี้รถไฟมันลากโบกี้เหมือนเครื่องจักรหัวจักรลากไปลากไปมันจะวิ่งกันไปเป็นแถวมันพวนไปถ้าเครื่องจักรมันไม่พังสักก่อนมันเป็นไรสักก่อนมันก็จะถึงจุดหมายปลายทางของมันโดยไม่ต้องสงสัยขอให้กรรมาธิการความเห็นความเข้าใจอย่างถูกต้องอย่างเต็มที่และพวกความดำริความปรารถนามันก็จะถูกต้องตามมาด้วยหลังจากนั้นการพูดการกระทำการงานการเป็นอยู่การภาคเพียรพยายามอะไรต่างๆมันก็จะตามมาอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดสติตัวนี้เป็นตัวปัญญาอย่างยิ่งตัวนึงก็จะถูกต้องเพราะมันมีพื้นฐานมันมีความเข้าใจเวลาอย่างถูกต้องมีความปรารถนามีความคำพูดการกระทำความภาคเพียรพยายามการเป็นอยู่อะไรต่างๆมันถูกต้องมาหมดมันมีพื้นฐานเหมือนพืชที่หว่านลงในดินดีสติมันก็ถูกต้องขึ้นมาแล้วลึกชอบขึ้นมาสมาธิมันก็ตามมาอย่างถูกต้องสมาธินี่ถูกต้องก็ได้ไม่ถูกต้องก็ได้นะสมาธิมันมากแต่มันไม่ใช่ให้ถูกต้องมันไม่มีสมาสติเป็นพื้นฐานมันเลยนำไปใช้ในงานที่มันผิดพลาดปืนของตำรวจกับปืนของโจรยี่ห้อเดียวกันมีประสิทธิภาพทำลายได้เท่ากันแต่ปืนของโจรมันจะไปทำลายคนดีปืนของตำรวจมันจำเป็นมาจะไปทำลายคนชั่วไปพิฆาตคนชั่วนี่เป็นอย่างนั้นไหมก็เข้าใจว่าสมาธิที่ผิดที่ถูกก็มีลักษณะมีกำลังอย่างเดียวกันแต่การใช้งานมันไม่ถูกต้องเมื่อมีประการถูกต้องแล้วมันก็จะเจอความรู้ที่ถูกต้องอีกและก็มีความหลุดพ้นที่ถูกต้องที่สมบูรณ์กันทั้งหมดนั้นพระพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์ท่านดินหวานไหวสุดท้ายท่านกล่าวเล่าให้ฟังว่าตถาคตนะอภิสัมพุทธาเราตถาคตก็ได้ตรัสรู้เพราะอันนี้แหละเพราะมรรคนี้เพราะทางนี้วิธีนี้เทคนิคอันนี้แสดงก็ได้ตรัสว่าเมื่อท่านทำอย่างนี้มันทำให้เกิดจักขุฟังให้ดีเฉยๆตรงนี้ว่าจักขุกรณี เป็นเครื่องทำให้เกิดจักขุไอ้จักขุนี่คำความหมายของเราธรรมดาก็คือตาแต่ก่อนท่านไม่มีตาหรือจึงไม่มีตาเกิดขึ้นท่านออกมาบวชเมื่ออายุ29ปีเราก็รู้ตามประวัติบัคคีมาออกมาไม่มีใครจูงงมสาวจาวออกมานั่นแสดงว่าท่านมีตาท่านมีตาแต่ว่าตาคนละตากันคำว่าทางสายกลางเนี่ยทำให้ท่านเกิดจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติก็เป็นเครื่องทำให้เกิดจักขุเป็นเครื่องทำให้เกิดตาเป็นเครื่องทำให้เกิดญาณคือความรู้เป็นเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานฟังให้ดีนะหนึ่งจักขุสองญาณสามความสงบสี่ความรู้ยิ่งห้าความรู้พร้อมหกนิพพานเราจะเห็นได้ไอ้จักขุกรณีเนี่ยมาจากสัมมาทิฏฐิมาจากสัมมาทิฏฐิญาณกรณีอย่างนี้ก็จะเกิดมาจาก
สัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเข้าใจชอบความดำริความมุ่งหวังอย่างถูกต้องอุปสมายะเหล่านี้ความสงบจะเกิดมาจากหลังจากมีความเห็นถูกต้องความเข้าใจความหวังความพยายามอย่างถูกต้องนี้กายสงบสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวการพูดการกระทำการเป็นอยู่ถูกต้องสัมมาวายามะความเพียรพยายามถูกต้องมันก็จะเกิดอุปสมายะความสงบเพราะว่าการพูดการกระทำการเป็นอยู่มันเป็นไปเพื่อความสงบมันเป็นไปไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองผู้อื่นมันก็เกิดอย่างนี้หลังนี้นั้นสติสัมปชัญญะมันก็พร้อมฝึกให้มันมีพร้อมขึ้นมาเห็นกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมันก็จะเกิดอีกอันหนึ่งก็คืออภิญญายะตัวอภิญญายะเนี่ยเป็นตัวของสติจะรู้ยิ่งขึ้น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 คิดปั๊บก็รู้ปั๊บหายใจเข้าทีก็รู้หายใจออกทีก็รู้มันยิ่งขึ้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 นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็เกิดสัมโพธายะตัวสัมโพธายะเป็นสัมปชัญญะรู้พร้อมรู้พร้อมกับรู้ยิ่งรู้ยิ่งมากๆขึ้นกลายเป็นอัตโนมัติกลายเป็นความรู้พร้อมโดยไม่ต้องพยายามที่จะรู้มันก็รู้มันเองความรู้มันพอดี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 ขึ้นมาพอดีกันระหว่างสติสัมปชัญญะสติลอยลอยโดดโดดขาดสัมปชัญญะจะไม่เป็นพ้นจะต้องล้มละลายเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสแต่ละคำพูดถึงสติท่านไม่เคยทิ้งสัมปชัญญะสัมปชานุสติมาวิริยะโลเกอภิชฌาโทมานัสตังจะต้องฟังให้ดีคิดให้ดีว่ามีสติมีสัมปชัญญะถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้แต่เรามีทั้งสติทั้งสัมปชัญญะไอตัวสัมปชัญญะเนี่ยคือตัวสัมโพธายะรู้พร้อมรู้พร้อมกับสติสติระลึกได้สัมปชัญญะก็รู้ตัวว่าระลึกได้สติระลึกไม่ได้สัมปชัญญะก็รู้ตัวว่าระลึกไม่ได้กลายเป็นเครื่องตรวจงานของสติอีกทีหนึ่งอย่างนี้มันก็เป็นสัมมาสติสัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็นิพพานายะเท่านั้นสัมมาวิมุตติสัมมาญาณก็จะเกิดขึ้นลองคิดดูว่าพระพุทธเจ้าของเราบอกว่ามันเป็นไปเพื่อให้เกิดจักขุเป็นไปเพื่อให้เกิดญาณในจักขุและญาณนั้นน่ะคือความเห็นความรู้ไม่ใช่ตาเนื้อท่านไม่ได้งมซาซาเดินออกไปทางตาตอนออกบวชนั้นเพราะเห็นนั้นเสร็จแล้วท่านจึงบอกว่าเมื่อท่านเห็นความจริงคือทุกข์เห็นให้เกิดทุกข์ความดับลงแห่งทุกข์มั่นใจในทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ที่ได้ทำมานี้แล้วก็เลยประกาศโลกมาว่าจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราทั้งหมดนี้อุทปาทิอุทปาทินี่ตอกย้ำกันหลายขั้นหลายตอนมันเป็นคนละระดับระหว่างจักขุก็ดีระหว่างญาณก็ดีปัญญาก็ดีวิชชาก็ดีแสงสว่างก็ดีเพราะเห็นนั้นความพอดี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 มันจะอยู่ในตรงนี้เรากำลังจะพูดกันในเรื่องความรู้ที่พอดีไม่ใช่ความรู้มากรู้ว่ามหาสมุทรแปซิฟิกลึกไปเท่าไรเส้นผ่าศูนย์กลางโลกนี้เท่าไรโลกนี้ไกลห่างจากพระอาทิตย์เท่าไรเหมือนกับคนโบราณที่เขียนกันเขาคือนีนุรหัสโซง 84,000 โยชน์กว้าง 84,000 โยชน์ลึก 84,000 โยชน์ที่ยาว 84,000 โยชน์ดังลงไปในมหาสมุทร 84,000 โยชน์ลึกลงไปนั้นใครเป็นคนไปดีไซน์ใครเป็นคนไปเซอร์เวย์ไปออกแบบไปสำรวจมันเป็นสำนวนดอกรู้มากขนาดนั้นก็ไม่ดับทุก
แต่จะรู้ที่จะดับทุกข์ไม่ได้มากมายขนาดนั้นพระอริยเจ้าพระอรหันต์เป็นพระอัสสัยขะผู้ไม่ต้องศึกษาจบการศึกษาไม่ใช่ว่าจบปริญญาทุกวันนี้โอ้ยไม่ใช่ธรรมดาก็เรียนทั้งปีก็จะสอบได้นักทำตีทำโททำเอกปีละชั้นละชั้นบารีไปจนถึงประโยคเก้าจะไปว่าเขาโง่ไม่ได้ไม่มีความเก่งมากเลยเราจึงยอมรับมีความเก่งความภาคเพียรความพยายามความอดความทนความรอคอยมีสมาธิระดับที่จะต้องจดต้องจำไม่เบาเลยนักเรียนที่เรียนจบประโยคนักธรรมประโยคมหาปริญญาไม่ใช่เบาๆนะเก่งนะความรู้มากนะความรู้ภาควิชาการมากกว่าพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลเป็นจำนวนมากรู้เลยตายรู้ลั่นเลยตายเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงความรู้ที่พอดีที่จะดับทุกข์ในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับความรู้ที่พอดีไม่มากไม่น้อยจะว่ามากก็มากจะว่าน้อยก็น้อยแต่ความจริงควรจะพูดว่าไม่มากไม่น้อยพอดีรู้ตามสภาวะธรรมที่มันเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางมันทีนี้เราจะเห็นว่าทุกคนมีสิ่งที่จะทำให้รู้ตัวอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันยืนโลงสแตนบายอยู่ภายในที่จะไปรู้เนี่ยนะมันก็รู้อยู่เสมอแหละหูเมื่อกี้มีไก่ขันได้ยินไหมได้ยินไก่ขันใครเป็นคนได้ยินตั้งใจฟังหรือไม่นี่ตั้งใจฟังหรือไม่ไม่ได้ตั้งใจมันก็ได้ยินของมันเองนะที่ของหูกับเสียงอายตนะภายนอกกับภายในเขากระทบกันทีนี้อันนี้ก็คือความรู้นะเสียงไก่เสียงนกที่มันร้องอยู่ในอารามร้องมันขันรู้ได้ยินไม่ได้ตั้งใจฟังหน้าที่เขาทำงานอันนี้ก็คือรู้ทางหูรู้ทางประสาทหูตาแต่ที่เราเห็นไปหมดนะต้นไม้ต้นไร่โดยไม่ต้องตั้งใจไปดูมันก็เห็นมันเป็นหน้าที่ของมันอย่างนี้มันรู้ว่าเห็นจะต้องมีโอกาสมีเวลาที่จะต้องรู้อยู่ตลอดแต่ความรู้ชนิดนี้เป็นความรู้ทั่วๆไปธรรมดาโดยชนิดที่ว่าการทำงานของอายตนะที่การทำงานของอายตนะนี้มันยังไม่พอนะมันจะมีการทำงานของขันผู้ภาษาวิชาการก็จะลำบากกับชาวบ้านธรรมดาขันคือกลุ่มก้อนของกายของจิตมันมีหน้าที่ทำงานรวมแล้วเป็นสองคือกลุ่มของรูปกลุ่มของนามได้ยินปั๊บอันนี้ถ้าจะจับเข้าจำนวนขันหูได้ยินเสียงเป็นวิญญาณวิญญาณขันเป็นโสตวิญญาณนี่เป็นส่วนของขันนะเป็นกลุ่มของความรู้แต่นี่ได้ยินเสียงอันนี้เสร็จปั๊บก็รู้ว่านี่คือเสียงไก่ขันเสียงนกร้องรู้อย่างนี้ก็เป็นความรู้เหมือนกันแต่รู้ลึกลงไปอีกหน่อยจนรู้จักบัญญัติว่าเป็นไก่เป็นนกอันนี้เป็นส่วนของสัญญาขันคือความจำได้ไหมรู้สำคัญมั่นหมายจำได้ไม่รู้ว่านี่เป็นไก่แต่ไก่ตัวไก่จริงๆมันก็ไม่รู้ว่ามันคือไก่ดอกมันไม่ได้ตั้งชื่อของมันเราไปตั้งให้มันแล้วสมมติบัญญัติว่าเป็นไก่แล้วเป็นนกแล้วนี่เป็นส่วนสัญญาสัญญาขันโดยไม่ได้มีใครมาบอกว่ามันรู้จักสำคัญมันหมายจำได้หมายรู้นี่เสียงนกกระปูดนี่ร้องจิ๊กจิ๊กก็รู้กันขึ้นมาอีกนี่เป็นส่วนสัญญาขัน
เสียงจะเกิดพอใจจนมาบอกไพเราะแท้เสียงนกเสียงตานี่เสียงนกพอใจสนุกพอใจหรือเกิดรำคาญเสียงไก่เสียงนกอะไรขึ้นมาส่วนนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มแห่งความรู้อีกเหมือนกันแต่รู้เข้าไปเสพเสวยอารมณ์นี่เรียกว่าเวทนาตัวก่อนนู้นเพียงแต่รู้ว่าเป็นไก่เป็นนกไก่ป่าเป็นนกกระโปดเป็นนกเอี้ยงนกแซงแซวที่มันขันอยู่ในมรวัตเนี่ยรู้ว่าเป็นนกเฉยๆมันเป็นสัญญาขัน perception พวกเป็นภาษาฝรั่งอย่างเนี้ยส่วนพอใจกับเสียงเหล่านี้หรือรำคาญมันร้องทำไมฉันจะฟังการบรรยายนะรำคาญมันจิตใจไปทุกข์ขึ้นมั้ยมันก็เป็นเวทนาขันเกิดเวทนาส่วนที่เรียกว่าเวทนา feeling feeling เห็นไหมล่ะหูได้ยินรู้ว่าได้ยินเฉยๆเราเป็นวิญญาณขันเขารู้ว่าเป็นเสียงไก่เสียงนกขึ้นมาสัญญาขันพอรำคาญหรือพอใจขึ้นมาอยากจะบันทึกเสียงไก่เสียงนกเหล่านี้ไว้ฟังเล่นเหมือนบรรยากาศในป่าเขาลำเนาไพสมัยโบราณมันก็เป็นสุขเวทนากลุ่มของความเวทนานะกลุ่มของฟีลลิ่งถ้าเกิดไม่พอจะรำคาญหนวกหูจะฟังการบรรยายมันก็กลายเป็นกลุ่มของทุกขเวทนาขึ้นมาทั้งหมดนั่นก็เป็นเวทนาขันขันแปลว่ากลุ่ม group of เวทนาขันอย่างนี้ group of feeling อะไรพวกนี้ทีนี้จะคิดต่อไปจะยินเสียงเหล่านี้เห็นภาพนี่ก็คิดต่อไปถึงอดีตบางถึงอนาคตบางที่ว่าอดีตมันคงจะเป็นอย่างนี้ในป่าเขาลำเนาไพรคงจะมีป่าดิบดงดำจะมีสัตว์สาวาสิ่งจำนวนมากหรือว่าอนาคตเราน่าจะปลูกป่าให้มันเยอะๆขึ้นมาให้อีสานเขียวขึ้นมาเหมือนกับในวัดนี้ก็มีนกมีสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาหรือคิดเลยตัวเองว่าเราหน้ามีเงินไปซื้อที่สร้างรีสอร์ทแล้วทำให้เกิดสภาพอย่างนี้อันนี้เรียกว่าการปรุงแต่งเป็นสังขารละขันสังขารละขาน volitional activity หรือว่า mental formation group of mental formation กลุ่มแห่งสังขารเป็นจิตสังขารเพราะเห็นนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการทำงานของขันเขาก็ทำเขาอยู่อย่างนี้เอาไปได้ว่าเมื่อกี้กำลังพูดถึงอายตนะทำงานแล้วก็ขันทำงานเหตุตรงปฏิจจสัมภูตาเหตุพังคานิรุชเรเมื่อมีเหตุก็เกิดขึ้นไม่มีเหตุเหตุมันสลายมันก็ดับไปทีนี้เราจะรู้ได้ยังเราจะมาทำความรู้ที่มันพอดีไม่ต้องไปเรียนซ้ำไม่ต้องไปท่องปากเปียกปากแฉะไหลจนปวดหัวมัวก้าวหัวขมองไม่ดีก็เพียงแต่มารู้สภาวะแห่งธาตุแห่งขันธ์อายตนะขันธ์ธาตุที่เขากำลังทำงานกันอยู่ในขณะนี้รับรู้รับทราบอยู่เฉยๆอย่างนี้มันไม่พอใจก็รู้ว่าไม่พอใจมันพอใจก็รู้ว่าพอใจการทำงานของขันธ์ส่วนที่เป็นเวทนามันได้ยินก็รู้ว่าได้ยินมันเห็นก็รู้ว่าเห็นอย่างนี้มันคิดก็รู้ว่าคิดอย่างนี้ก็ให้รู้ว่าการทำงานของอายตนะธรรมชาติสภาวะของมันอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ไม่ต้องไปห้องหาดอกไม่ต้องไปซื้อหนังสือมาอ่านไม่ต้องไปจุดไฟไม่ต้องไปติดไฟเปลืองไฟเสียเงินกลางคืนกลางวันมืดแจ้งอะไรต่างๆขันก็ทำงานอยู่อย่างนี้อายตนะก็ทำงานอยู่อย่างนี้พระอริยเจ้าท่านไม่ได้อ่านหนังสือท่องปากเปียกปากแฉะท่านไม่ได้อะไรสั้นกอกไก่ชาวภูเขาที่อ่านไม่ออกแต่ท่านรู้สิ่งเหล่านี้กลไกสิ่งเหล่านี้จะเป็น spiritual mechanics หรือเป็น physical mechanics คือเป็นกลไกทางกายกลไกทางจิตมันก็เป็นธรรมชาติของมันโดยธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติจิตก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งกายก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่ง
แล้วมันก็ได้อาศัยกันเหมือนไฟฉายกระบอกไฟฉายกับถ่านไฟฉายหัวเทียนประกอบกันขึ้นเปิดปั๊บก็ออกแสงตัวแสงนั่นคือพลังงานที่เกิดมาจากการประกอบกันชีวิตทั้งชีวิตจะมีอะไรนอกจากธรรมชาติของกายธรรมชาติของจิตประกอบปรุงแต่งกันถ้าเรารู้ความลับของสิ่งเหล่านี้มันก็หมดปัญหาไม่ต้องไปเที่ยวรู้อะไรมากมายในโลกอย่างนี้เรียกว่ารู้พอดีไม่รู้มากเกินไปแล้วก็ไม่รู้น้อยจนไม่รู้เรื่องอะไรเพราะเหตุนั้นคำว่าอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติคือความหมายอันนี้มีสติรู้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่เรียกว่าปัจจุบันขณะปัจจุบันกาลทีนี้เมื่อมันยังไม่รู้ขึ้นก็เลยมาฝึกเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาอันเกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้นโดยสร้างตัวอภิญญายะตัวรู้ยิ่งขึ้นมากำหนดสติลงไปในอารมณ์ของสมาธิอย่างเขาทำกันพุทโธพุทโธพุทโธทุกลมหายใจนั่นแหละคือการฝึกอภิญญายะมันไม่ฉลาดพอก็เลยเอามาไว้ที่พุทโธแต่เขาบอกให้ทราบกันว่าคำพูดเหล่านี้ไม่ใช่คำพูดที่พระพุทธเจ้าให้พูดนะนะจะคำว่าพูดนะจะออกว่าโธแต่เป็นที่มีครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆสมัยใหม่ท่านทำขึ้นมาเพื่อความง่ายขึ้นเหมือนกับซ้ายหันขวาหันของทหารนะฮะเขาบอกให้ขวาหันไปหันซ้ายเขาบอกซ้ายหันไปหันขวามันไม่รู้จักแม้กระทั่งคำว่าซ้ายและขวาซ้ายของใครมันก็อยู่ทางซ้ายเหมือนกันหมดไม่ว่าซ้ายของนายกจะอยู่ทางขวาขวาของนายกจะอยู่ทางซ้ายของนายขอมันอยู่ทางเดียวกันหมดทุกคนแต่นายกกับนายขอมีสติปัญญาไม่เหมือนกันมีสัญญาไม่เหมือนกันเขาก็เลยเอาผ้าแดงมามัดข้างขวาเอาไว้ผ้าขาวมัดข้างซ้ายแล้วบอกซ้ายหันมึงหันไปทางซ้ายถ้าขวาหันให้มึงหันไปทางแดงๆอย่างนี้คือถ้าจะให้ดูลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มันยังไม่ทันจะว่าโง่คงจะกอดฮะก็เลยให้ว่าพุทโธซะให้ว่าจุบหนอของหนอซะให้ว่าสัมมาอรหังซะช่วยให้มันมีในสัจเจกขึ้นแต่คนนึงถ้ารู้อยู่ทุกลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ตามธรรมชาตินาทีหนึ่งตั้ง30ครั้งชั่วโมง 1,800 ครั้งมันจะไม่อภิญญายะได้อย่างไรคือรู้ยิ่งแหละชั่วโมงหนึ่งรู้ตั้ง 1,800 ครั้งนะมันก็อภิญญายะวันหนึ่งทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่หลับตื่นขึ้นมาจนไปถึงหลับหากรู้อยู่อย่างนี้มันก็เป็นอภิญญายะมากขึ้นจนกลายเป็นสัมโพธายะเมื่อมันรู้อยู่อย่างนี้แหละรู้อยู่ทุกลมหายใจอย่างนี้แล้วมันก็เลยเกิดความรู้อันหนึ่งขึ้นมาเห็นธรรมชาติที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยไม่ใช่เราหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจออกมันหากเป็นเองของมันนี่ส่วนที่เรียกว่าเป็นธาตุและส่วนที่เป็นขันธ์อาศัยกันก็คือกายที่ตั้งอยู่แล้วก็ความรู้ว่าได้ยินรู้ว่าเป็นเสียงไก่เสียงนกรู้ว่าเสียงนี้น่ารักเสียงนี้น่าชังรูปนี้น่ารักน่าชังเสียงนี้ไพเราะเสียงนี้ไม่ไพเราะแล้วก็คิดปรุงแต่งอยากจะได้ยินอยากจะได้ฟังไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นไม่อยากมีสู่อดีตสู่อนาคตสับสนกันอยู่อย่างนี้นั่นส่วนนี้เรียกว่าขันธ์รู้ส่วนหยาบส่วนที่เป็นธาตุที่เรามาจะเข้าหายใจออกมันปรุงแต่งกันอยู่จนสงบ
มีความสุขก็รู้ว่าความสุขเป็นเวทนาขันธ์ธรรมดาไม่เห็นจะน่ายึดมั่นถือมันตรงไหนทีนี้มันซื่อบื้อจนเกินไปเมื่อมีสมาธิมีความสุขก็หลงติดเป็นยาเสพติดชนิดที่ถอนตัวไม่ขึ้นพอใจอยู่กับความสุขสมาธิจนไม่ยอมเชื่อฟังใครอันนี้ก็อีกอันนี้ก็ติดอยู่ในส่วนเวทนานั้นนะทีนี้เราจะรู้พอดีมันไม่รู้ซ้ำกลายเป็นไม่รู้เลยถ้าเกิดเวทนาเกิดความสุขมาก็นั่งอยู่ทั้งวันก็ได้ทั้งคืนก็ได้แล้วก็ไม่พอใจในเมื่อมันไม่มีความสุขในเมื่อมันไม่สงบมันเป็นความทุกข์วุ่นเดินทั้งปีทั้งชาติแหละทีนี้ย้ายวัดทั้งปีทั้งชาติทีนี้คนอื่นก็ไม่ดีไปหมดแล้วเราดีคนเดียวใครพูดอะไรก็ไม่เชื่อทางนั้นนี่มันก็ติดไปสุดเวียงอีกที่พุทธเจ้าบอกว่าวิ่งไปเลยไปเลยไปไม่ยึดตรงนี้ก็ไปยึดตรงนู้นวิญญาณก็ไปเที่ยวอาศัยมีที่ยึดมั่นถือมั่นมันน่าคิดที่ภาษาลีบุตรเทศให้อนาถบินทิกเศรษฐีฟังอนาถบินทิโกวาทสูตรอุปริปันนามัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่735หน้า470มีโอกาสก็พากันเปิดดูถ้าบอกว่าอย่ายึดมั่นในโลกนี้อย่ายึดมั่นในโลกไหนดูวิญญาณอันอาศัยจักไม่มีนี่ใช้คำพูดอย่างอาศัยในโลกนี้โลกหน้าไม่มีขณะที่คนไข้กำลังจะตายอันนั้นถ้าบินที่เกษตรที่ไข้โรคมาลาเรียขึ้นตะมองลงกระเพาะจนจะตายอยู่นะพระสารีบุตรไปเยี่ยมพระอานนท์เทศให้ฟังตสมาติหะสหปฏิเอวังสิกิตพังนะอิทะโลกังอุปทยิสามินะปะระโรกังปทยิสามินะจะมีอิทะโลกนิสิตังนะจะมีตระโลกนิสิตังวิญญาณังภวิสติติเอวันหิเตกะหะปฏิสิกิตพังเพราะเหตุนั้นกะหะบดีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเรายังไม่ยึดมั่นในโลกนี้ไม่ยึดมั่นในโลกอื่นวิญญาณนั้นอาศัยโลกนี้โลกหน้าจักไปยี่อันนาถบินที่เกษตรถีได้บรรลุธรรมในเรื่องนี้ในขณะที่ใกล้ตายนะอารมณ์ที่ท่านได้เห็นได้ฟังได้ทราบได้รู้แจ้งได้แสวงหาได้พิจารณาด้วยใจเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นและวิญญาณที่อาศัยอารมณ์นั้นจะไม่มีแก่เราในโลกนี้ใช้คำสั้นๆอย่างนี้ไม่ยึดมั่นในอายตนะพูดง่ายๆที่บอกว่าอายันบิเมทิทังสุตังมุตังวิญญาณตังปริเยติตังอนุวิจริตังมนัสสาตัมปินาปทยิสามินาจเมตันนิสิตังวิญญาณังภริสติติเอวันหิเตฆปฏิสิกิตพังขออภัยที่พูดเป็นภาษาบาลีเป็นหลักฐานถ้าบอกว่าอารมณ์ใดที่ท่านได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้แจ้งได้แสวงหาได้พิจารณาด้วยใจให้เป็นเพียงสักว่าได้เห็นได้ยินได้รู้แจ้งได้ทราบจะไม่ยึดมั่นในอารมณ์นั้นและวิญญาณที่อาศัยอารมณ์นั้นจะไม่มีแก่เราในโลกนี้พูดถึงตรงนี้อนาถบินทิกเกษตรทีก็ร้องไห้เท่านั้นร้องไห้พระอนุนเข้าไปปลอบใจว่าร้องไห้อาลัยใจจดใจจ่อเสียดายบุญที่ท่านสร้างมาเยอะหรือยังไงเกิดจะทำนอกนี้ท่านบอกว่าไม่ได้เสียดายอันนั้นร้องไห้เนี่ยตั้งแต่เกิดมานี่สร้างบุญมาจนมากแล้ว20กว่าปีแล้วหนุ่งขาวห่มขาวสมาทานอุโบสถเด็ดฝ่าพระพุทธเจ้าเป็นประจำพระทรงองค์เจ้าจำนวนมากเจริญตาเจริญใจทำปริยายอันนี้คำพูดอย่างนี้ไม่เคยได้ยินพูดเป็นภาษาบาลีว่าไม่ได้ยินไม่แจ่มแจ้งไม่เข้าใจเพิ่งจะได้ยินวันนี้พระอานนท์ก็บอกว่าทำปริยาอย่างนี้
จะแจ่มแจ้งอยู่ในหมู่ของนักบวชเท่านั้นมิได้มีเพื่อคฤหัสถ์เพียงแค่นี้อนาถาบิณฑิกเศรษฐีบอกมีแล้วที่ผมร้องไห้ขอให้เทศธรรมนี้แก่คฤหัสถ์ฟังด้วยถ้าหากผมจะตายไปพอคนมีทุกข์ถ้าเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันไม่มีทุกข์พูดง่ายๆว่าอย่าอำไว้คนเดียวสิ่งที่ดีที่สุดอย่างนี้เอามาสอนคนอื่นบ้างผมเสียใจอันนี้จึงร้องไห้เสียดายแต่ก่อนไม่ได้ยินพูดง่ายๆเพราะเหตุนั้นท่านหลายลองคิดดูว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีรู้พอดีแต่ก่อนรู้มากก็รวยเป็นเศรษฐีนะรู้คนไกลการค้าการขายเทคนิคอะไรต่างๆฉันรวยแต่ไม่สามารถจะดับทุกข์แหละแต่พอมารู้การทำงานของอายตนะของตาหูจมูกลิ้นกายใจและจิตใจไม่ยึดมั่นเห็นธรรมชาติอันนี้ปล่อยมันผ่านไปแล้วก็หมดปัญหาเห็นธรรมดาเขาอย่างนี้แต่ถ้าตาอย่างนี้ไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนมึงอย่าไปเข้าใจว่าจิตนี่มันลึกลับซับซ้อนอะไรไม่มีลึกลับเปิดเผยอยู่ตลอดการตลอดเวลาทุกขณะเรามันโง่เองมันถูกปิดถูกบังถูกป้ายสีด้วยประธานด้วยอวิชชาตัณหาประธานเหล่านี้นะถ้าวิธีการเศรษฐีนี่จะคนโง่นี่คนรวยจะหาว่าคนโง่ได้ไหมรวยรู้จักการทำมาค้าขายจนร่ำรวยช่วยโอกาสถ้าเป็นสมัยนี้ก็ว่าเศรษฐีระดับอินเตอร์เลยระดับอินเตอร์เลยระดับโฮเวอร์ซิวเลยแต่ความรู้ที่ทำให้ร่ำรวยเหล่านั้นร่ำรวยจนหาทรัพย์ภายนอกได้เท่านั้นไม่ใช่ความรู้ที่พอดีที่จะดับทุกข์เป็นความรู้ที่เลยไปความรู้ที่พอดีก็คือรู้อันนี้อันที่มันมีอยู่เกิดอยู่ตลอดการเปิดเผยอยู่ตลอดการหูก็ได้ยินเสียงอยู่ตลอดการตาก็เห็นรูปอยู่ตลอดการจมูกก็ดีลิ้นก็ดีก็สบทราบอารมณ์รู้ว่าเหม็นว่าหอมอยู่ตลอดการใจมันก็คิดของมันอยู่ตลอดการอย่างมันเปิดเผยมันปิดบังที่ไหนไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนเพียงแต่มีสติสัมปชัญญะจ้องดูจ้องรู้จ้องเห็นมันอยู่อย่างนี้แหละมันก็จะเป็นอภิญญายะรู้ทีละนิด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 ขึ้นมาจนกลายเป็นสัมโพธายะรู้พร้อมเฉพาะเป็นอัตโนมัติขึ้นมากลายเป็นสัมปชัญญะที่สมบูรณ์กับสติไปด้วยกันจึงกลายเป็นสัมโพธายะลองคิดดูลองฟังดูคำกล่าวของพระสารีบุตรที่ว่าทิฏฐังสุตังมุตังวิญญาณังมันมีขั้นมีขั้นนะอายัมปิเมทิฏฐังสุตังมุตังวิญญาณังใช้คำนี้ว่าอารมณ์ใดที่เราได้เห็นในทิฏฐังได้เห็นสุตังได้ฟังมุตังได้ทราบวิญญาณังได้รู้แจ้งมันเป็นขั้นเป็นตอนนะนี่คืออายตนะการทำงานของอายตนะทิฏฐังก็คือเห็นตาได้เห็นรูปตาไม่บอดเห็นหมดทุกรูปเกิดมามือตาขึ้นเห็นรูปไม่ได้ตั้งใจไปรู้ไปเห็นดอกหูไม่หนวกได้ยินหมดทุกเสียงสุตังไปได้ยินได้ยินการทำงานของอายตนะทางหูระหว่างหูกับเสียงมุตังได้ทราบวิญญาตังได้รู้แจ้งสองอันนี้คงจะต้องสับสนหน่อยสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจว่าไอ้ทราบกับรู้แจ้งไม่ใช่อันเดียวกันหรือไม่ใช่อันเดียวกันดอกท่านแยกศัพท์ของท่านออกมาอย่างนี้คำว่ามุตังมุตังมุตังแปลว่าได้ทราบได้สบทราบพูดง่ายหูหูได้ยินเสียงหน้าที่ของหูเรียกว่าสุตังตาเห็นรูปทิศถังจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสพวกนี้เรียกว่ามุตังได้สบทราบมากระทบกันแล้วก็ทราบด้วยอาการนี้
จะเอาตาไปดมตาดมจะรู้ได้กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นมันจะเป็นยังไงตาดมไม่ได้ตาไม่เห็นรูปร่างของกลิ่นว่าหวานสีนั้นขมสีนี้ฝาดสีนู้นเค็มสีนั้นตาไม่รู้ได้เพียงสีรูปร่างหูเอาเสียงของหวานเป็นอย่างนู้นเสียงของขมเป็นอย่างนี้เสียงของเค็มเป็นอย่างนั้นก็เอามาใช้แทนกันไม่ได้นอกจากจมูกที่จะต้องรู้จักกลิ่นนอกจากลิ้นที่จะรู้จักรสรสหวานขมเผ็ดฝาดขมเผ็ดเค็มหวานอะไรต่างๆนี่มันจะเป็นสีใดหวานนี่มันเหม็นหรือมันหอมยังไงมันคนละอันกันอันนี้จึงมีชื่อว่ามุตันในภาษาบาลีการได้สอบทราบส่วนวิญญาณนางได้รู้แจ้งตัวนี้เป็นเรื่องของจิตรู้ว่าเห็นรู้ว่าได้ยินรู้ว่าทราบหรือไม่ทราบอะไรต่างๆนี่ก็คืออายตนะอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าอายตนะภายนะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจหน้าที่ของใจเป็นว่าความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่ทางพระพุทธศาสนานี้ให้พระสาวกทั้งหลายและพุทธสาวกทั้งหลายทำความศึกษาทำการศึกษาจะมีคำว่าศึกษานะศึกษานั่นก็คืออบรมสังเกต observe อะไรให้มันเห็นขึ้นให้มันรู้ขึ้นใช้คำว่าศึกษาพวกเรายังสับสนกันหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าไปเรียนปริยัติธรรมกับการปฏิบัติธรรมในป่าในเขาหนังสมาธิภาวนากันนี่คนละอันกันความจริงจะต้องเข้าใจว่าการอยู่ในป่าในเขานั่งสมาธิภาวนานี่คือการเรียนนี่คือการศึกษาไม่ได้ทิ้งการศึกษาดีไม่ดีพวกที่จัดการศึกษาเรียนนะครับปีโทเอกจะถึงประโยคข่าวอาจจะไม่ศึกษาเลยก็ได้เพียงจะเป็นการเรียนคือสุตะสุตะพระหุสุตะพระหุสัจจะเนี่ยสิ่งเหล่านี้หมายถึงการเรียนรู้ที่สวดร้องท่องบ่นจดจำแต่คำศึกษานั้นมันมีความหมายลึกเลยลงไปยิ่งกว่าการเรียนรู้ท่องบ่นสนธยาศึกษาจดจำอันนี้คำว่าศึกษาตัวนี้ไม่ได้หมายเพียงแค่จดจำสวดร้องท่องบ่นสอบได้ชั้นโน้นชั้นนี้ศึกษานี่ก็คือการกระทำการอบรมในใจให้เข้าใจในใจอย่างจำแจ้งเลยอาศัยตาอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิ้นอาศัยกายอาศัยใจศึกษารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่มันมีอยู่แล้วๆเหล่าๆไม่ว่าจะหลับไปแล้วๆตื่นมาก็เห็นพอตื่นขึ้นถึงหลับจะต้องมียืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาจะได้รับสัมผัสจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายและอารมณ์ทางจิตอยู่ตลอดจนกว่าจะหลับไปอย่างฝันสิ่งเหล่านี้ที่กระทบกันแล้วๆหล่าอันนี้แหละเป็นเครื่องมือเป็นหัวข้อเป็น subject เป็น object ที่จะต้องศึกษากันละใครเป็นผู้ศึกษาก็คือตัวสติคือจิตองค์ประกอบของจิตเอกนั่นแหละลองคิดดูว่าในขณะที่อนาถาบินทิกเกษตรีขออภัยพูดย้อนคืนหลังขณะที่เป็นไข้จะตายนี่นะโรคมาลาเรียเนี่ยพระสารีบุตรพระอานนท์ขึ้นไปเยี่ยมขึ้นไปหาเพราะท่านมีความเคารพศรัทธาพระสารีบุตรมากพอถามดูว่ายังไงยังไงก็ไม่หายแน่พระสารีบุตรก็เริ่มบอกให้อนาถาปิฎกเศรษฐีนี่ศึกษาอย่างนี้สิตัสมาสิหะเตกหะปฏิเอวังสิกขิตพังนี่คำนี้เอวังสิกขิตพังก็แปลว่าดูก่อนเรื่องหะบดีเพราะเหตุนั้นแหละท่านพึงสำเนียกศึกษาอย่างนี้ว่าจะตายแล้วจะมีโอกาสศึกษาจะศึกษาก็คือสำเนียงผู้ภาษา
เราว่าสำเนียงสำเนียงสังเกตลึกๆละเอียดในใจผู้ภาษาไทยสั่นละสังห้อมซ่อมเบิ่งคักๆซ่อมคักๆในใจเนี่ยอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนเข้าใจคำว่าศึกษาศึกษาศึกษานี่ไม่ใช่เพียงสวดร้องท่องบ่นไปจนจบประโยคเก้ายังไม่จบดอกยังมีอีกเยอะตายก็ไม่จบตายก็ไม่จบจะไม่กินชาติก็ไม่จบเพราะว่าศึกษาอย่างนั้นมันไกลไปเรื่อยแหละพระพุทธญาณบอกรู้เลยไตเดนี้เรากำลังจะพูดถึงความรู้ที่พอดีดับทุกข์ไม่มากจนจบประโยคเก้าประโยคสิบไม่มากจนไปโศกไมโครอิเล็กทริกเทคโนโลยีไม่กลายไปถึงไบโอเทคโนโลยีไม่กลายไปจนถึงเจเนติกส์อินเจเนียริงแต่จะเอามันเดียวเนี่ยเพื่อจะศึกษาสิ่งที่มันมืดอยู่ตลอดหูก็ไม่ได้รอคอยให้เราจดแสงสว่างขึ้นซะก่อนจึงจะได้ยินในเวลากลางคืนจิตไม่รอคอยให้เราจดไฟซะก่อนจึงจะคิดไปได้กลางคืนมันมืดมันนี่ตลอดไม่ว่ามืดว่าแจ้งตานอกไม่เห็นตาในก็ยังไปเห็นที่ตรงนี้เองที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันเอาละเป็นอันว่าวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องความรู้ที่พอดีเพื่อจะดับทุกข์จะต้องศึกษาอบรมสังเกตให้เกิดความรู้ชนิดนี้เราทั้งหลายกำลังเป็นนักศึกษากันขอให้เข้าใจว่ามันไม่ลึกลับซับซ้อนอะไรหรอกมันจะรู้เป็นระดับระดับระดับขึ้นไปจะคุ้งอุทปาที่จะโคเกิดขึ้นแล้วแก่เราไม่ใช่ตาบอดมาแต่กำเนิดแล้วเพิ่งจะได้มีตาใหม่หมายถึงความเห็นว่าอะไรเป็นอะไรเริ่มมีขึ้นญาณังอุทปาที่สูงขึ้นมากว่าการเห็นธรรมดาจนรู้ในสิ่งที่คนรู้คนเห็นสูงมันปัญญาวทปาธิรอบรู้รอบรู้ในสิ่งที่เห็นและสิ่งที่รู้ที่คนรู้คนเห็นสูงมาอีกวิชาอุทปาธิแต่เรียนรู้ลงไปเฉพาะกิจที่ลึกลงไปแต่ละอันชัดเจนแจ่มแจ้งสูงมาอีกอโลโกอุทปาธิดูมีว่าอโลโกตัวนี้รู้ขึ้นไปสว่างสวัยเนื้อรู้ธรรมดารู้ไม่อัศจรรย์ไม่มากไม่น้อยไม่หมดไม่สิ้นพอดีปั๊บดับทุกปุ๊บหมดปัญหาปั๊บไม่สงสัยได้ปริญญาเรียกว่าปหานะปริญญาปริญญาชนิดนี้คือรู้จนละอะไรละทุกข์นี่ไม่เป็นเจ้าของมันไม่ใช่ละแล้วมันไม่ทุกข์นะพระอรหันต์พระพุทธเจ้าแต่ก็เป็นค่ายปัจขันธิกาพาสในปรมหาปรินิพพานสูตรบางคนหนักถ่ายออกมาเป็นเลือดลากออกมาเป็นเลือดหนึ่งอันนี้ทุกข์ทุกข์ทางกายนะแต่ปหานะที่ละทุกข์ไม่เป็นเจ้าของมันเมื่อไฟไหม้บ้านเจ้าของบ้านไม่เข้าไปวิ่งเข้าไปในกองไฟเพราะห่วงบ้านนู่นออกมานั่งนอกบ้านเขาไหม้ไปสิไม่ได้เผาตัวเราไปด้วยเผาเพียงบ้านอันนี้จะต้องทำความเข้าใจกันละเอียดลงไปหน่อยเป็นว่าความรู้ที่จะให้มันพอดีนี่นะมันมีระดับระดับระดับขอแจกแกงความรู้สักหน่อยนึงรู้โดยทั่วไปรู้จนหลงรู้ว่าหลงเข้าไปในรู้อ้าวท่านจะจดเป็นคำนิยามเอาไว้เลยก็ได้ว่ารู้จนหลงหรือว่าหลงเข้าไปในรู้นี่อันหนึ่งเรามารู้ในความหลงช่วยฟังให้ดีนะหลงในรู้สองรู้ในหลงสามรู้ไม่รู้สี่รู้ความจริงในความรู้
รู้ความจริงในความรู้รู้เหนือรู้จบกระบวนการปหานสัมปทาปหานปริญญาของพระพุทธเจ้าแต่ไม่มีใครมาออกใบประกาศนียบัตรให้นะเขาไม่รับรองแกไปอ้างเป็นวิทยาฐานะสมัครงานไม่ได้รู้หลงเข้าไปในรู้อันนี้ก็คือการทำงานของอายตนะตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสใจกับความนึกคิดกับอารมณ์ต่างๆทุกคนมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นกายใจทุกคนได้พบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์แต่จิตใจของบัณฑิตของพระอริยเจ้ากับคนธรรมดาไม่เหมือนกันคนธรรมดาจะหลงเข้าไปในสิ่งที่เห็นหลงเข้าไปในสิ่งที่ได้ยินหลงเข้าไปในกลิ่นหลงเข้าไปในรสตาเห็นรูปมันรู้ว่ารูปเป็นอย่างนู้นอย่างนี้โอ้เสื้อรูปขี้เลเอาแล้วเข้าไปอะไรสิหูได้ยินเสียงแล้วก็รู้ว่าเสียงผู้หญิงผู้ชายเสียงเพราะเสียงไม่ไพเราะตรงนี้เราเกิดอาการหลงเข้าไปในอาการรู้เมื่อรู้ว่าเห็นรู้ว่าได้ยินแล้วรู้ว่าได้กินรู้ว่าได้รสรู้ว่าได้สัมผัสแล้วก็หลงเข้าไปในอาการที่รู้คือหลงรักหลงชังหลงพอใจหลงไม่พอใจแล้วมันก็หลงสุขหลงทุกข์ไม่จบกันละทีนี้นี่เรียกว่าหลงเข้าไปในอาการที่รู้ต่อมาอีกรู้ในสิ่งที่หลงระดับที่สูงขึ้นมาหน่อยเป็นการศึกษาเป็นการ observe เป็นการสังเกตเป็นการสำเนียงโอ้โหได้ยินจมูกได้กินลิ้นได้รสตาได้เห็นรูปอะไรต่างๆน่ารักน่าชังพอใจไม่พอใจก็เลยรู้เข้าไปว่าสิ่งเหล่านี้ไม่จีรังยั่งยืนเป็นมายาเป็นอาสาทะเป็นรสเสน่ห์รสอร่อยเหยื่อร่อใจเหยื่อร่อใจเดี๋ยวนี้มันหลงเข้าไปบัดนี้เราจะรู้ในหลงรู้ระดับนี้ก็เก่งพอสมควรนะเนี่ยเนี่ยทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวนี้แค่สูบบุหรี่ก็ยังไม่รู้หลงก็ไปในบุหรี่เชี่ยวหมากด้วยช่วยอยู่พระทรงองค์เจ้าไม่รู้อัสสาทะสิพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ายังไกลห่างธรรมวินัยนี่โยหิโกจิภิกขเวภิกขุฉันทังสรายัตตนังทำให้ฟังให้ดีถ้าไม่รู้จักอายตนะเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่รู้อายตนะระหว่างภายนอกภายในกระทบกันตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสรู้แต่ว่ามันหลงเข้าไปในรู้นั้นพอสูบบุหรี่มันก็หลงเข้าไปในรสชาติของบุหรี่พอใจสยบหมกมุ่นเคี้ยวหมากก็หลงเข้าไปในรสชาติสัมผัสในการเคี้ยวหมากสยบหมกมุ่นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่า